มาติดตามโมโนบรรเทาทุกข์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองครับที่ร้องเรียนเข้ามานะครับอยากจะให้ไปตรวจสอบกันหน่อยครับนั่นก็คือสะพานแขวนที่อยู่ในอุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้นนะครับสะพานแขวนตรงนี้เนี่ยนะครับมันชำรุดเสียหายแล้วก็ปิดไม่ให้ใช้ไม่ให้บริการมานานแล้วครับชาวบ้านบอกว่าปิดมาหลายปีแล้วไม่ได้ซ่อมแซมกันสักทีครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับสภาพความเสียหายนะครับของสะพานแขวนนี่เป็นสะพานแขวนที่อยู่ในอุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติครับทั้งเสาปูนที่แตกร้าวอย่างเห็นได้ชัดนะครับสลิงที่ยึดแผ่นไม้ก็ขาดอยู่หลายจุดรวมไปถึงพื้นสะพานไม้ก็พังเสียหายครับจนต้องมีการนำไม้มาปิดทางเดินข้ามสะพานทั้งสองด้านเพื่อความปลอดภัยฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าอุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของจังหวัดอ่างทองเลยครับแล้วก็จะมีชาวบ้านเนี่ยไปใช้พื้นที่ออกกำลังกายกันจำนวนมากส่วนสะพานแขวนนี้เป็นสะพานแขวนข้ามบึงความยาวเนี่ยประมาณ76เมตรครับตรงนี้ก่อนหน้านี้ฮิตนะครับกลายเป็นจุดเช็คอินที่มีความสวยงามเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกนะครับแต่สุดท้ายแล้วถูกปล่อยทิ้งให้ชำรุดเสียหายแล้วชำรุดเสียหายไม่พอไม่มีการซ่อมแซมครับไม่ใช่เพิ่งเป็นนะครับแบบเป็นมานานหลายปีแล้วครับชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับมาเป็นปีแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะซ่อมนะครับมันผ้ามันซ่อมมีคนมาเที่ยวก็ใช่ครับเหมือนว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คเขาที่นี่เลยจุดนานแล้วนานก็ปิดเนี้ยนานเมื่อก่อนเคยเดินไปได้อยากเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเดินเล่นบ่อยมาก็สวยตรงนี้แหละจุดเด่นที่ก็เดินไปแบบเดี๋ยวนี้ไม่เห็นนั่นแล้วเป็นอย่างนี้ก็เสียดายเหมือนกันนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยดูแลหน่อยนะครับนอกจากนี้แล้วครับชาวบ้านเนี่ยเคยร้องกับโมโนบรรเทาทุกข์มาแล้วก่อนหน้านี้ครับว่าถนนโดยรอบอุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติเนี่ยชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเหมือนกันเอาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลหน่อยนะครับสำหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนนะครับมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากจะให้เราโมโนบรรเทาทุกข์เป็นกระบอกเสียงให้ก็สามารถส่งเรื่องราวมาได้ครับผ่านทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับที่เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนของเราตามที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ